ผมไม่เชื่อว่าจะมีรัฐบาลไหนที่เป็นรัฐบาลที่ดีรัฐบาลที่เก่งเพราะงั้นเนี่ยวันนี้เราขออย่างเดียวขอให้รัฐบาลอย่ามายุ่งกับเรื่องของประชาชนประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเข้าไปจองฉีดวัคซีนวันนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลไม่จำกัดการนำเข้า ATK ไม่จำกัดวิธีการรักษาของประชาชนไม่จำกัดการนำเข้าวัคซีนเนี่ยคนตายจะไม่เยอะขนาดนั้นขอให้ก็บอกว่าแจ้งเสนอแนวทางที่มันเหมาะสมให้ผมดูดิคนไทยถ้าไม่นับช่วง8ปีที่ผ่านมาที่คุณประยุทธ์อยู่ในตำแหน่งเนี่ยคนไทยทุกคนเกือบทุกคนในประเทศไทยเนี่ยไม่เคยงอมืองอเท้าขอเงินรัฐทุกคนทำมาหากินหมดบางคนบอกว่าผมเผาพรรคบางคนบอกผมทำลายพรรคถ้ากลับไปฟังสัมภาษณ์ของผมทุกครั้งเนี่ยผมบอกมันคือความหวังดีที่สุดของผมต่อพรรคก้าวไกลต่อแกนนำของพรรคอนาคตใหม่ตอนจบมาจากเมืองนอกเนี่ยกลับบ้านมาก็ทำสองสามอย่างหลักๆเนี่ยคือเป็นนักกฎหมายก็คือเปิดสำนักงานกฎหมายเองรับลูกความเองรับลูกความฝรั่งแล้วก็รับลูกความไทยด้วยทำหน้าที่แบบปกป้องผลประโยชน์เขาเซตอัพบริษัทให้เขาไปหมวกหนึ่งก็คือเป็นนักวิชาการด้วยคือสอนกฎหมายในหลายมหาลัยอะครับส่วนเนี่ยก็จะเป็นกฎหมายป้องกันการผูกขาดกฎหมายมหาชนพวกกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพอันที่3คือเราทำธุรกิจด้วยทั้งซื้อขายที่ดินแล้วก็ตั้งบริษัทขึ้นมาปล่อยกู้โดยการเอาทรัพย์สินมาค้ำในลักษณะที่เป็น small business แล้วก็มีการเข้าซื้อหนี้แล้วก็ปรับrestructure หนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือสิ่งที่ทำก่อนเข้าการเมืองมีโทรศัพท์สายหนึ่งดังจากอาจารย์ปิยบุตรอยากนัดมานั่งคุยกันเผื่อว่าจะได้ทำอะไรร่วมกันวันนั้นก็ได้ยินอาจารย์บอกว่าอยากจะตั้งพรรคการเมืองในวันนั้นผมเห็นว่าตลกมากเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้มีเงินอาจารย์ไม่ได้มีทุนอาจารย์ไม่ได้มีเครือข่ายอะไรระดับนั้นแล้วจะมาทำการเมืองได้ยังไงจะไหวได้ยังไงแต่ว่าอาจารย์ก็นัดไปแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งที่อาจารย์พูดวันนั้น make sense มากแล้วอีกหนึ่งอย่างแกพูดว่าแกเป็นเพื่อนแกอีกคนนึงชื่อธนาธรผมก็ถามธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหรือเปล่าเขาบอกใช่จึงรุ่งเรืองกิจอ๋อมีเงินโอเคงั้นก็ได้ลองสักตั้งหนึ่งประชาธิปไตยจึงเป็นทางหลักทางเดียวที่เหลืออยู่ของสังคมไทยโอ้ผมภูมิใจมากนะครับผมภูมิใจที่ว่าทำให้คนจำนวนมากนะครับได้ตื่นรู้วิธีคิดในเรื่องของประชาธิปไตยในเรื่องของสิทธิเสรีภาพวันที่อนาคตใหม่ได้คะแนนเสียง6ล้านกว่าเสียงผมก็รู้สึกโอ้โหมีคนเห็นด้วยกับพวกเรามากขนาดนี้แล้วมันทำให้สังคมมันขยับขยื่นไปข้างหน้ามันได้พูดกันเรื่องว่าตกลงประชาธิปไตยไทยเนี่ยทุกคนควรจะมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันไหมถ้าประชาชนทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันแล้วทำไมสว1คนถึงมีสิทธิ์มากกว่าประชาชนไทยทั้งประเทศความจงภูมิใจที่2เป็นเรื่องของการที่ว่าสังคมไทยได้พูดกันเรื่องการผูกขาดที่เกิดจากกฎหมายที่ไม่ยอมให้ผู้แข่งขันรายใหม่ได้เข้าสู่ตลาดเนี่ยอันเนี้ยไม่เคยมีการพูดถึงในเมืองไทยมาก่อนนะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยผมเนี่ยรับหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมทำนโยบายเศรษฐกิจสมัยพรรคอนาคตใหม่เราเสนอว่าจะต้องจัดการกฎหมายจำนวนมากที่ไม่ยอมให้คนตัวเล็กตัวน้อยได้เข้าสู่ตลาดผมคิดว่านี้เป็นคอนดิชันที่สำคัญที่สุดว่าตลาดไหนจะแข่งขันหรือไม่แข่งขันขึ้นอยู่กับมีกฎหมายในการเป็นอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราจัดการได้หมดเนี่ยตลาดมันจะมีความเสรีจริงๆสังคมจะมีความยุติธรรมมากขึ้นอย่างเช่นกฎหมายเบียร์กฎหมายเหล้าที่ตอนนี้ยังไม่ยอมให้คนธรรมดาได้ทำเบียร์ในเมืองไทยทำเบียร์ในเมืองไทยยังต้องทำหลบซ่อน
เท่าวิภพเป็นหนึ่งในความภูมิใจของผมแล้วผมก็ภูมิใจในสิ่งที่เท่าวิภพพูดทุกครั้งนะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าวันนี้มันมาได้ถึงขนาดนี้ถึงแม้ว่าวันนั้นกฎหมายจะยังไม่ผ่านสภาก็ไม่เป็นไรซึ่งของพวกนี้ผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นจิตวิญญาณที่อยู่แค่พรรคก้าวไก่มันเป็นจิตวิญญาณที่อยู่ในตัวคนไทยครึ่งประเทศแล้วอะแล้วหลังจากนี้มันจะไปมากกว่านี้อีกเพจเส้นได้หนึ่งเพจที่คอยช่วยเหลือคนติดโควิดอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะลงพื้นที่ไปช่วยผมแพ้เลือกตั้งจากการที่ผมลงกับพรรคอนาคตใหม่นะครับเราก็ไม่มีตำแหน่งเลยในทางการเมืองนะครับผมก็พูดกับทุกคนว่าไม่เป็นไรแพ้ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็เป็นตัวแทนของ 24,000 คนที่เลือกเราเรายังรู้สึกว่าเรามีความรับผิดชอบเหล่านี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอช่วงหลังจากปี62จนถึงโควิดเนี่ยมันเป็นช่วงที่ผมได้บ่มเพาะวิธีคิดบางอย่างคือเราลงไปใกล้ชิดกับประชาชนมากแล้ววันนั้นเนี่ยก็ยังมีโทรศัพท์โทรมาหาเราเป็นโควิดเราไม่มีรถไปส่งโรงพยาบาลจะทำยังไงดีครับคุณคริสครับผมในฐานะประชาชนธรรมดาเนี่ยไม่ได้มีตำแหน่งอะไรเนี่ยก็มีรถกระบะที่เอาไว้หาเสียงเราก็บอกงั้นเดี๋ยวเราเอารถกระบะเราไปส่งปรากฏว่าพอเราไปถึงตรงนั้นปุ๊บเขาไม่รอเราแหละเพราะว่าเขาถูกโรงพยาบาลขู่ว่าจะตัดคิวออกหากไม่ไปให้ถึงณเวลานั้นเราก็เลยคิดว่ามันต้องทำอะไรสักอย่างละแต่นั้นไม่ใช่เหตุการณ์เดียวมีเหตุการณ์ที่สองผมไปงานศพของคุณอัพกุลทรัพย์วัฒนผลเขาโทรศัพท์ไปหาโรงพยาบาลน่ะบอกว่าเนี่ยเขาเป็นผู้ป่วยที่เขามีอาการโควิดแต่เขายังไม่รับการตรวจเขาไปไม่ไหวเขาเดินไปห้องน้ำมันไม่ไหวเลยเนี่ยสุดท้ายเนี่ยโรงพยาบาลบอกก็นั่งรถเมย์มาสิแล้วสุดท้ายคุณอัพเนี่ยก็กระเสือกกระสนไปโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเนี่ยช้าไปแล้วก็ทำให้คุณอัพเสียผมเจอพี่อุ๋ยที่งานศพวันนั้นแล้วพี่อุ๋ยเนี่ยเป็นพี่ของคุณอัพผมถามพี่อุ๋ยว่าเนี่ยผมเจอ2เหตุการณ์เนี้ยมันต้องทำอะไรสักอย่างหรือวะจะปล่อยให้มันไปเฉยๆปล่อยให้เมืองไทยมันเป็นแบบนี้ไม่ได้แล้วพี่อุ๋ยก็เลยบอกว่างั้นโอเคคริสอยากทำอะไรผมว่าเราต้องตั้งกลุ่มอะไรขึ้นมาว่ะแล้วก็อย่างน้อยนะก็พาคนไปส่งโรงพยาบาลก่อนแล้วก็วันนั้นก็เลยเริ่มโทรศัพท์หาเพื่อนที่เป็นหมอหาคนที่มีความรู้เรื่องกู้ภัยแล้วก็รวมสมัครพรรคพวกกันตั้งเป็นกลุ่มเส้นได้เปิดเพจสถานการณ์เตียงผู้ป่วยอันนี้ก็น่าห่วงเหมือนกันนะครับเพราะว่าล่าสุดเตียงมันไม่พอไม่มีเตียงว่างเลยแล้วจำนวนผู้ป่วยที่เข้าไปรักษาปรากฏว่าเป็นตัวเลขที่เกินกว่าจำนวนเตียงด้วยซ้ำติดล็อกทุกที่เลยทุกที่เลยช่วงที่เตียงมันเต็มจริงๆเต็มแบบเต็มทุกที่ไม่มีแม้แต่เตียงเดียวครับโทรศัพท์มันดังตลอดเวลาคนก็มาลงทะเบียนในเพจหาเตียงวันละแบบ 3,000 คนเรามีเครือข่ายด้วย20กว่าที่ส่งมาให้เราวันละ 20-30 เตียงมันไม่มีทางที่จะรองรับพอวันนั้นเครียดมากจำได้ว่าน้ำตาไหลเลยแล้วก็ผมรู้สึกถึงความดาวอะไรบางอย่างแล้วก็นั่งฟังเพลงอะไรก็ไม่แน่ใจแต่ว่าจำได้ว่าน้ำตาไหลเลยแบบแล้วคนก็เริ่มตายบนถนนเราก็รู้สึกว่าแบบโหสุดท้ายมันทำอะไรไม่ได้เลยว่ะอะไรเงี้ยมันเหมือนกับพระเจ้าทำอะไรไม่ได้ครับแต่ว่าวันนั้นเราก็รู้สึกว่ายังมีอีกหลายอย่างที่รัฐควรจะทำเราก็พยายามเปลี่ยนพลังเชิงลบเนี่ยเป็นพลังบวกเราพยายามจะเสนอหลายสิ่งหลายอย่างเช่นในวันนั้น ATK ยังไม่ยอมให้ใช้เราก็บอกว่ารัฐต้องประกาศให้ใช้ ATK ก่อนอย่างแรกเลยเราเสนอถึงว่าต้องขาย ATK ทุกที่ในร้านสะดวกซื้อมันเป็นคำความฝันที่มันดูไร้วี่แววมากครับวันที่เราเสนอเรื่องเหล่านี้แต่ในที่สุดแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงแล้วมันก็ช่วยได้จริงๆเรื่องที่สองคือเราเสนอว่าต้องเลิกเอาคนป่วยเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลเลิกเอาไปรักษาในฮอสพิทอลเพราะมันไร้สาระเราเสนอว่าต้องส่งยาไปที่บ้านทำระบบโฮมไอโซเลชันวันนั้นก็ดูเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ในที่สุดรัฐก็ยอมทำแล้วหลังจากที่รัฐยอมทำเรื่อง ATK รัฐยอมทำเรื่องการส่งยาไปที่บ้านเนี่ยสถานการณ์ก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสุดท้ายเนี่ย2-3 2ปีนั้นเนี่ยผม
เรานั่งนับสถิติเนี่ยคนที่เราช่วยไปเนี่ย 380,000 กว่าคนที่เราช่วยไปแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็ทำสำเร็จโควิดก็หายจากประเทศไทยไปจริงๆผมกล้าประกาศชัดว่าเราชนะโควิดแล้วแต่สิ่งที่ประเทศไทยยังไม่ชนะเนี่ยเรื่องปัญหาของความเหลื่อมล้ำปัญหาของระบบเส้นสายปัญหาของระบบราชการวัคซีนเราอยากจะทำเรื่องวัคซีนมากเส้นได้ไม่ได้แตะวัคซีนเลยเพราะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะรัฐไม่ยอมให้เราทำไอ้วิธีคิดแบบนี้ที่รัฐไม่ยอมให้ทำเนี่ยตอนนี้มันส่งผ่านมาเป็นวิธีคิดที่พวกผมกำลังจะตั้งพรรคการเมืองอยู่ตอนนี้ครับวันนี้พรรคเส้นได้จะประกาศตัวเป็นพรรคที่เขาไปแก้ไขกฎหมายเฮงซวยพวกนั้นผมไม่เชื่อว่าจะมีรัฐบาลไหนที่เป็นรัฐบาลที่ดีรัฐบาลที่เก่งเพราะงั้นเนี่ยวันนี้เราขออย่างเดียวขอให้รัฐบาลอย่ามายุ่งกับเรื่องของประชาชนวันนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลไม่จำกัดการใช้ ATK ไม่จำกัดการนำเข้า ATK ไม่จำกัดการวิธีการรักษาของประชาชนไม่จำกัดการนำเข้าวัคซีนเนี่ยคนตายจะไม่เยอะขนาดนั้นผมจะตั้งพรรควันนี้ชื่อพรรคเส้นได้นะครับที่จะบอกว่าถ้ารัฐบาลมันห่วยรัฐบาลทำให้น้อยที่สุดประเทศไทยผมไม่เชื่อจะมีรัฐบาลไหนที่จะเข้ามาทำประเทศนี้ให้ดีขึ้นได้เพราะงั้นเนี่ยเราควรจะจำกัดอำนาจของเขาให้มากที่สุดและเพิ่มเสรีภาพของประชาชนเพราะจริงๆแล้วประเทศนี้ประชาชนไทยแข็งแรงอยู่แล้วประชาชนไทยเก่งอยู่แล้วเราผ่านวิกฤตมาด้วยกันเองได้แต่ว่าขออย่างเดียวขอรัฐบาลอย่ามายุ่งมากแค่นั้นเองไม่ต้องมาสงสารเราไม่ต้องมารู้สึกเวทนากับเราเพราะว่าเราทุกคนนั้นจริงๆแล้วแข็งแรงไม่จำเป็นต้องมาเวทนาไม่ต้องมารู้สึกว่าฉันเป็นคนจนพอเอาวิธีคิดเนี่ยมาปรับกับการตั้งพรรคการเมืองเราต้องการพรรคการเมืองที่ไม่ต้องคิดว่าจะไปอุ้มชูประชาชนเป็นพรรคการเมืองที่ให้เกียรติกับประชาชนเพราะงั้นอย่าเอาเงินภาษีของประชาชนมาแจกแล้วรู้สึกว่าพวกเราเป็นขอทานพวกเราไม่ใช่อย่างนั้นเลยคนไทยไม่ใช่แบบนั้นเลยคนไทยถ้าไม่นับช่วง8ปีที่ผ่านมาที่คุณประยุทธ์อยู่ในตำแหน่งเนี่ยคนไทยทุกคนเกือบทุกคนในประเทศไทยเนี่ยไม่เคยงอมืองอเท้าขอเงินรัฐทุกคนทำมาหากินหมดเมื่อเราวิธีการคิดนี้มาปรับใช้ปุ๊บท่านเท่ากับว่าคุณอย่ามาอนุญาตว่าผมจะทำอะไรได้หรือทำอะไรไม่ได้กฎหมายที่มันมากมายในประเทศนี้ที่มันเยอะแยะไปหมดที่ต้องขออนุญาตทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องมานั่งขออนุญาตกับรัฐเนี่ยพอรัฐเชื่อว่ารัฐรู้ดีกว่าประชาชนมันทำให้คนจำนวนมากมันไม่สามารถเติบโตได้มันเป็นวิธีการจำกัดเสรีภาพของประชาชนมันทำให้คนมีเส้นบางคนที่ได้รับใบอนุญาตอ่ะมีโอกาสที่จะรวยแล้วคนอีกส่วนใหญ่ที่มันไม่ได้รับใบอนุญาตเนี่ยมันมีปัญหาแล้วก็วิธีคิดเหล่านี้เวลาไปนั่งดูในทุกธุรกิจเนี่ยมันเป็นแบบนั้นหมดเลยมันก็จะเปิดโอกาสให้ระบบเส้นสายมันเข้ามาครอบงำแล้วมันก็ทำให้เกิดการคอร์รัปชันด้วยคือต้องเอาเงินไปให้เจ้าหน้าที่ใบนึงต่ำๆเนี่ยตอนหลังเขาเอาประกันใบละ 5,000 อะไรอย่างเงี้ยจะทำธุรกิจทีต้องมีเงิน 20,000 ผมพูดเลยพวกเนี้ยราชการจะไม่ชอบผมอ่ะคนจำนวนมากที่ enjoy กับการใช้จ่ายของรัฐจะไม่ชอบผมแต่ผมไม่แคร์เพราะว่าผมเชื่อว่าประชาชนจำนวนนึงที่อย่างน้อยฟัง the people อยู่คนจำนวนนึงจะเข้าใจแล้วเราเป็นพรรคเล็กเรากล้าพูดเรื่องที่มันพูดแล้วอาจจะเสียคะแนนแต่เรากล้าพูดเพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่เราพูดมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าพรรคใหญ่ไม่มีใครกล้าพูดหรอกครับไม่มีใครพร้อมที่จะเสียคะแนนผมคิดว่าแค่ผมเสนอตัวเป็นตัวเลือกได้พูดสิ่งที่ตัวเองคิดออกมาถึงผมไม่ชนะมันก็เป็นคุณูปการกับสังคมไทยแล้วอย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าผมพูดไปแล้วมันได้เกิดวิธีคิดได้เกิดอุดมการณ์ใหม่ในสังคมที่มันอยู่ในหัวจิตหัวใจของประชาชนเนี่ยมันก็น่าจะพอแล้วมันก็น่าจะขยับขยายต่อมันต่อไปได้เองเหมือนที่ผมเคยพูดเรื่องกำจัดทุนผูกขาดในพรรคก้าวไกลวิธีคิดตอนนี้เป็นแบบเดียวกันครับผมพยายามเต็มที่แล้วกับการที่เราใส่ความคิดใส่พลังใส่วิธีคิดของเราไปให้กับพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง
แล้วเขาก็รับทั้งหมดนั้นไปแล้วสุดท้ายเขาไม่ได้แก้ตามที่เราต้องการเพราะงั้นเนี่ยไม่เป็นไรครับบางคนบอกว่าผมเผาพรรคบางคนบอกผมทำลายพรรคถ้ากลับไปฟังสัมภาษณ์ของผมทุกครั้งเนี่ยผมบอกมันคือความหวังดีที่สุดของผมต่อพรรคก้าวไกลต่อแกนนำของพรรคอนาคตใหม่ถ้าฟังโดยปราศจากอคติสิ่งที่ผมแนะนำล้วนเป็นประโยชน์กับพรรคทั้งหมดผมไม่ได้เรียกร้องอะไรมากมายนอกจากกลไกประชาธิปไตยภายในพรรคซึ่งยังไม่ได้ทำแล้วหลังจากผมพูดผมก็ได้ข่าวมานะฮะว่าเขาก็เริ่มพยายามจะทำมากขึ้นแล้วก็ผมคิดว่าเป็นการจากกันด้วยดีถึงแม้ว่าบางคนในพรรคไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นก็ตามครับผมคิดว่าผมรับไม่ได้ถ้าผมจะเข้าไปเป็นส.ส.ของพรรคก้าวไกลแล้วผมจะต้องย้ายพรรคหลังจากที่ผมได้รับการเลือกตั้งแล้วผมอาจจะถูกสังคมมองและเหมารวมผมกับนักการเมืองอีกประเภทหนึ่งคือนักการเมืองประเภทที่สังคมบอกว่าพวกนั้นคืองูเห่าผมจึงบอกว่างั้นผมออกก่อนที่จะลงเลือกตั้งออกให้เขาเลือกคนที่เขาเห็นว่าเหมาะสมมาลงในพรรคที่เป็นอุดมการแบบเขาผมคิดว่ามันแฟร์อย่างที่ผมบอกกับคนทุกคนว่าผมแฟร์ที่สุดแล้วถ้าผมไม่ออกหลังจากนี้มันน่าจะเสียหายทั้งผมเองและเสียหายทั้งกับทางพรรค